สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเสกฟู้ดนะคะวันนี้ค่ะแอดก็จะชวนเพื่อนๆทำน้ำอัญชันน้ำผึ้งมะนาวค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูวิธีทำกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทำกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะทำการต้มน้ำค่ะเราใช้น้ำเปล่าอยู่ที่2ลิตรนะคะจากนั้นต้มน้ำให้เดือดค่ะ พอน้ำเดือดแล้วนะคะแล้วก็จะใส่ดอกอัญชันลงไปค่ะปริมาณก็ตามชอบนะคะใครชอบสีเข้มกว่านี้ก็ใส่ดอกอัญชันเยอะนิดนึงค่ะวันนี้แอดก็ใช้อยู่ที่ประมาณถ้วยนึงค่ะต้มน้ำอัญชันนะคะให้ได้สีตามที่เราต้องการค่ะวันนี้นะคะแอดก็จะต้มจนกว่าดอกสีอัญชันนะคะจางค่ะประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็จะตักขึ้นมาค่ะใช้ได้แล้วค่ะสีตามที่เราต้องการแล้วนะคะ สูตรนี้นะคะก็ทํากินเองเอง,ง่ายๆกันเลยค่ะสับป,ปคุณมากมายกันเลยนะคะอันนี้เราก็จะปิดไฟไว้ก่อนค่ะจากนั้นเราก็นํามากรองด้วยกระชอนตาถีหรือว่าจะเป็นผ้าขาวบางก็ได้นะคะโอเคพักให้อุ่นเล็กน้อยค่ะค่ะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้าผึ้งลงไปค่ะปริมาณตามชอบนะคะใครชอบหวานกว่านี้ก็เพิ่มน้าผึ้งลงไปได้ค่ะ อันนี้นะคะแอดก็ใช้ประมาณ3-4ออนนะคะน้ำพึ้งค่ะคนให้ละลายแล้วก็ใส่เกลือป่อนลงไปค่ะประมาณครึ่งช้อนชานะคะตามด้วยน้ำมะนาวค่ะค่อยๆทยอยใส่แล้วก็ลองชิมดูก่อนนะคะชอบความเปรี้ยวขนาดไหนก็ตามชอบเลยค่ะความหวานก็แล้วแต่เราเลยนะคะลองชิมดูก่อนโอเคเสร็จแล้วค่ะแล้วก็พักให้เย็นก่อนค่ะ น้ำอัญชันของเราก็เย็นแล้วเราก็นำมาบรรจุใส่ขวดนะคะหรือว่าใส่ภาชนะต่างๆแล้วก็นำไปแช่ตู้เย็นไว้ทานได้ค่ะอันนี้นะคะแอดก็จะใส่เป็นขวดนะคะขนาด180 ml ค่ะนำไปแช่ตู้เย็นไว้ถานได้เลยค่ะทำกินเองง่ายๆกันเลยนะคะ โอเคเดี๋ยวเราก็จะปิดฝาไว้ก่อนแล้วก็ดับไปแช่ตู้เย็นไว้ได้เลยค่ะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะน้ำอัญชันน้ำพึ่งมะนาวของแอดค่ะก็ทำกินเองง่ายๆกันเลยเพื่อนๆก็ลองมาทำดูนะคะไม่ยากค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดกระดิ่งให้ช่องเสกฟู้ดด้วยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ